เจ้าหน้าที่เมืองชอนอันทางใต้ของกรุงโซนะคะก็มีการเปิดเผยค่ะว่าเมืองนี้เนี่ยนะคะมีประชากรเพียงแค่427คนเท่านั้นและมีผู้เกี่ยวข้องกับโบสถ์แห่งหนึ่งอย่างน้อย241คนมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวกในจำนวนนี้เนี่ยมีเพียง17คนเท่านั้นนะคะที่ฉีดวัคซีนแล้วถือว่าน้อยมากๆคนในชุมชนทางศาสนาแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนมากถึงร้อยละ90เลยค่ะส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ใกล้ชิดกันด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเชื่อว่าโบสถ์แห่งนี้นี่แหละค่ะมีความเชื่อต่อต้านกับรัฐบาลทำให้คนเนี่ยไม่ไปฉีดวัคซีนโดยทางการนะคะก็ได้มีการสั่งล็อกดาวน์เมืองดังกล่าวแล้วด้านสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ก็คาดว่าการระบาดนี้แหละค่ะก็จะกระจายไปวงกว้างขณะที่ยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้แน่ชัดนะคะว่าเพราะอะไรคนในชุมชนจำนวนมากเนี่ยถึงไม่ไปฉีดวัคซีนหน่วยงานด้านวิชาการด้านลัทธิเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าโบสถ์ดังกล่าวเนี่ยตั้งขึ้นในช่วงหลังปี1990แล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าคนในชุมชนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตนเองทางการก็ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นทางการให้เป็นลัทธิแต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกมุมทั่วโลกจริงๆนะในแง่การเป็นแอนตี้วัคซีเออร์เนี่ยหรือว่าต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยเอาจริงๆเราฉีดเนี่ยก็3เหตุผลนะ1ก็คือเพื่อตัวเราเอง2เพื่อคนที่เรารักคือคนในครอบครัวใช่ไหมโคโรนาไวรัสมันแพร่กระจายด้วยวิธีการทางความรักนี่แหละกอดหอมเข้าไปใกล้ชิดสัมผัสแล้วก็3สุดท้ายก็คือฉีดเพื่อสังคมฉะนั้นเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณอยากทํา3ประโยชน์นี้คุณก็ไปฉีดได้เลยตอนนี้ปัญหาคือกลัวกันไงในไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแอนตี้วัคซีนชัดนักนะฮะแต่ว่าที่กลัวกันส่วนใหญ่อาจารย์เจษฎาบอกแล้วกลัวเข็มถ้าเราคิดได้ว่าเราฉีดเพื่อ3ส่วนนี้เราจะออกไปฉีดครับ